AEC Trade Center พันทิป Wholesale Destination ภาคเอกชนปลุกชีพจรเศรษฐกิจกระตุ้นการค้าผนึกพันธมิตรยักษ์ใหญ่จีน EU งานนี้ต้องไม่พลาดกันเลยล่ะครับสำหรับ Asset World Corporation ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของไทยที่มุ่งเน้นตอบสนองไลฟ์สไตล์แบบครบวงจรได้ประกาศความพร้อมเดินหน้าเต็มรูปแบบลุกตลาดธุรกิจค้าส่งพลิกโฉมครั้งสำคัญให้กับพื้นที่ย่านประตูน้ำสร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการค้าส่งจากพันทิปประตูน้ำห้างไอทีแห่งแรกที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยสู่ AEC Trade Center พันทิป Wholesale Destination ศูนย์ค้าส่งครบวงจรใหญ่ที่สุดในภูมิภาคใจกลางกรุงเทพพร้อมผนึกพันธมิตรยักษ์ใหญ่จากจีน EU CCC Groupเปิดศูนย์ส่งเสริมการส่งออกและนำเข้าเพื่อติดปีกให้ผู้ขายสู่การต่อยอดธุรกิจการค้าไร้พรมแดนเปิดพื้นที่ให้เช่าฟรี6เดือนหวังช่วยผู้ประกอบการค้าส่งและกระตุ้นเศรษฐกิจในยุคโควิด-19เตรียมพร้อมเปิดอย่างเป็นทางการ30พฤศจิกายนนี้วันที่ทาง AWC เรียกว่าแถลงข่าวเตรียมพร้อมการเปิด AEC Trade Center พันทิป Wholesale Destination ที่โลเคชั่นพันทิปประตูน้ำเดิมนะคะซึ่งจะเตรียมพร้อมเปิดในวันที่30พฤศจิกายนนี้ที่จะเป็นศูนย์กลางค้าส่งครบวงจรใหญ่ที่สุดในภูมิภาคใจกลางเมืองค่ะตรงนี้จะตอบโจทย์เรียกว่ากลุ่มผู้ผลิตแล้วก็ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพที่จะมาสร้างสถานที่แห่งนี้ให้เป็นศูนย์กลางการค้าให้กับภูมิภาคแล้วสร้างเสริมศักยภาพของไทยและกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าค่ะโดยกลุ่มเรียกว่ากลุ่มผู้ซื้อสามารถมาซอร์ซิ่งโปรดักต์คุณภาพที่ AEC Trade Center ที่พันทิปตรงนี้นะคะก็อยากจะขอเชิญชวนเรียกว่ากลุ่มผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายเราให้มาเจอกันแล้วสร้างเมืองไทยเราให้เป็นศูนย์กลางการค้าค่ะในมุมของราคาเนี่ยตรงนี้เราคิดว่าเราจะตอบโจทย์ได้เนี่ยนอกจากอยู่ใจกลางเมืองที่สะดวกที่สุดก็สินค้าหลากหลายที่จะครบที่สุดแล้วก็ราคาดีที่สุดนี่คือราคาต้นทางเลยราคาผู้ผลิตค่ะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเรามีการร่วมกับคอนเซปที่จะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยเราไปสู่สากลก็จะเป็นศูนย์ที่จะส่งเสริมกระตุ้นการส่งออกและนำเข้าให้กับประเทศด้วยตรงนี้เราเลย AWC เลยเตรียมพร้อมเปิดพื้นที่กว่า 30,000 ตารางเมตรตรงนี้ที่จะเป็นศูนย์กลางค้าส่งแล้วก็จะเปิดพื้นที่ฟรี6เดือนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าให้กับประเทศค่ะรายละเอียดสินค้าจะหลากหลายหลายประเภทเดี๋ยวคุณอนันต์เสริมนิดนึงดีมั้ยคะครับก็ในเรื่องของสินค้าเนี่ยจะเป็นสินค้าที่เราใช้ประจำวันทั่วไปนะฮะเป็นสินค้าที่มีการเปลี่ยนของแฟชั่นของดีไซน์สินค้าจำเป็นที่ต้องมาเดินทางมาเลือกมาดูของจริงนะครับบางรายการอาจจะรู้สึกว่าเลือกออนไลน์ได้แต่ว่าถ้าเราซื้อค้าส่งปริมาณมากๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราจะพบว่าสั่งออนไลน์มาแล้วของมันไม่ตรงปกนั้นที่นี่จะสามารถมาเลือกของแล้วก็ดูรูปแบบต่างๆแล้วก็สามารถสั่งในปริมาณมากๆในการผลิตเพื่อเอาไปขายได้ต่อนะครับแล้วก็สินค้าเนี่ยตั้งแต่ว่าของกินนะครับของใช้ที่ประเทศไทยเป็นครัวโลกนะฮะพวกฟู้ดและฟาสต์ฟู้ดต่างๆรวมถึงสแน็คที่เราประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกเยอะรวมถึงเครื่องดื่มต่างๆนะครับแล้วก็สินค้าที่เป็นสินค้าตกแต่งบ้านสินค้าใช้ในชีวิตประจำวันสินค้าในเครื่องครัวสินค้าที่เป็นของเล่นและเด็กที่ประเทศไทยเป็นฐานผลิตรายใหญ่นะครับสินค้าเครื่องเขียนซึ่งหมวดต่างๆเนี่ยเราเยอะมากผู้ประกอบการตอนนี้มาร่วมกันกับ11สมาคมที่ทางสภาการค้าและสภาอุตสาหกรรมให้ความร่วมมือในการจับมือกันกับเรานะครับเพื่อพาผู้ผลิตที่มีศักยภาพสินค้าไทยที่เกรดส่งออกราคาดีต้นทางไม่ได้ถูกจำกัดแค่ต้องไปให้กับต่างชาติใช้ประเทศไทยเราสามารถซื้อใช้เองได้ในราคาถูกเรียกว่าความมุ่งมั่นตั้งใจของ AWC ที่เราอยากจะสร้างให้สถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์กลางการค้าของให้ประเทศไทยเราเป็นศูนย์กลางการค้าให้กับภูมิภาคตรงนี้จะเป็นจุดศูนย์กลางที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจก็ความคาดหวังก็อยากให้ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพมารวมพลังกันแล้วก็สร้างความแข็งแกร่งแล้วก็ถ้าเรามีกลุ่มเรียกว่าสินค้าคุณภาพหลากหลายประเทศที่ตอบโจทย์ครบสะดวกและก็ราคาดีที่สุดเราก็จะดึงผู้ซื้อจากทั้งทั่วภูมิภาคมาที่เมืองไทยแล้วก็มาที่สถานที่แห่งนี้ที่โลเคชันนี้ที่ AEC Trade Center พันทิป Wholesale Destination ให้เป็นจุดกระจายสินค้าแล้วก็ตอบโจทย์การค้าส่งอย่างครบวงจรแล้วก็ด้วยโมเดลที่เราเตรียมพร้อมทั้งออนไลน์แพลตฟอร์มที่จะเตรียมลอนช์Phoenix Box ตรงนี้ก็จะเป็นโมเดลที่จะตอบโจทย์ใน
เรียกว่าครบวงจร Omni Channel นะคะแล้วก็ Solution Service Center ตัวนี้ก็จะตอบโจทย์เสริมศักยภาพผู้ประกอบการก็ความตั้งใจอยากจะให้เมืองไทยเราแข็งแกร่งแล้วก็เป็นศูนย์กลางการค้าไปในระดับโลกแล้วก็โด่งดังไปในระดับโลกขอบคุณนะคะ